มีไรเดอร์คนหนึ่งนะไรเดอร์คนหนึ่งนะครับขับรถส่งอาหารแล้วถูกไอ้แก๊งวัยรุ่นทะลุถุงเนี่ยดักปล้นได้เงินไปทั้งหมด 1,200 ทุกคนรู้ป่ะ 1,200 นี่เงินทั้งชีวิตที่เขามีอยู่ตอนนี้เลยนะเว้ยเขาบอกว่าเขาต้องมีลูกที่ต้องเอาเงินไปเลี้ยงลูกแต่เงินเพียงแค่ 1,200 พวกมันปล้นเขาจนเขาไม่มีตังค์ที่จะเติมเงินเข้าไปวิ่งรถเลยอ่ะหมดครับเขาหมดเงินนะเพราะไอ้เด็กเปรตพวกนี้นะ10กว่าคนไปรวมปล้นเงิน 1,210 คนได้คนละ120บาทมึงปล้นเงิน 1,200 แบ่งกัน10กว่าคนได้120บาทเฮ้ยพวกมึงคิดอะไรอยู่วะนะแต่ไม่เป็นไรถ้าพวกมึงเลือกที่จะทำแล้วนะเตรียมตัวไว้นะครับเตรียมตัวไว้ตอนนี้นะครับทางท่านรองผู้การจังหวัดสระแก้วเนี่ยรับเรื่องนี้นะครับแล้วก็จะดำเนินคดีนะกับคนที่ก่อเหตุนะครับผมจะบอกให้นะครับว่าร่วมกันปล้นในคุกนี่10ถึง15ปีนะประกันตัวนี่มันยังเกิน 1,200 เลยนะอย่าหาทำอย่าหาทำนะครับอย่าคิดอะไรโง่ๆคิดอะไรตื้นๆอย่ารังแกคนที่อ่อนแอกว่านะเพราะไม่งั้นสุดท้ายปลายทางคนที่เดือดร้อนไม่ใช่แค่ตัวมึงนะฟังไว้พ่อแม่ด้วยที่จะต้องเดือดร้อนวันนี้ทุกคนเห็นไหมครับพ่อแม่ผู้ปกครองของไอเด็กพวกนี้วิ่งวุ่นกันในศาลตัวเองก็ถูกดำเนินคดีด้วยเดือดร้อนกันไปหมดนะไอพวกที่ยังไม่ถึงตัวดูไว้นะวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้9คนเขายังเหลืออีกหลายคนนะครับตอนนี้ยังเหลืออีกน่าจะประมาณน่าจะเกิน7คนนะที่ยังต้องถูกรวบนะครับนะดูไว้บอกพ่อแม่เคลียร์คิวนะโดนด้วยนะก็ถือว่าภูมิใจนะครับนะแล้วในส่วนของไอ้แก๊งทะลุถุงไอ้ตอมไอ้ตังไม่ออกเนี่ยนะครับตังไม่ออกตอนนี้แก๊งถูกทลายนะครับผมทลายเป็นที่เรียบร้อยนะเจ้าที่ตำรวจเนี่ยจับเข้าไปมากกว่า9คนก็ต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ใช่แค่ผมคนเดียวที่ทำเจ้าหน้าที่ตำรวจทำด้วยแล้วทำได้ดีมากนะครับในชุดใหม่ผมต้องชื่นชมชุดใหม่นะทำได้ดีมากจริงๆนะครับนะก็คือทลายแก๊งนี้เมื่อวานนะครับนะในแก๊งเนี่ยมากราบขอโทษผมแล้วนะว่าแบบโอ้โหพี่การผมไม่ไหวแล้วครับโดนหนักจริงๆแล้วก็ไม่ได้ย่อเย้ยพี่การด้วยนะพังเรียบร้อยนะครับทุกคนแยกกลุ่มสลายกลุ่มต่างคนต่างไปอยู่ต่างคนต่างไปใครถูกดำเนินคดีอะไรก็ว่าตามนั้นนะครับแล้วจะไม่ก่อเหตุอีกนะครับวันนี้นะครับมีกลุ่มวัยรุ่นที่ถือมีดนะลากไปตามถนนโอเคตามถนนนะไม่พอนะมีการส่งข้อมูลมาว่ามีวัยรุ่นนะถือปืนยาวนะครับล่อนไปตามถนนนะครับนะแล้วก็มีวัยรุ่นโพสต์รูปปืนชี้มาอย่างนี้แล้วก็ลงรูปกระสุนในเวลาไม่กี่ชั่วโมงที่ผมอยู่ที่อรัญประเทศสระแก้วนะครับผมประสานทางท่านผู้การตอนนี้ครับได้ตัวมาละได้ตัวมาอยู่ที่นี่ละแล้วก็คนอื่นๆที่มีภาพนะเจ้าที่ตำรวจบุกเข้าไปที่บ้านนะนอกจากคน1คนนี้วันนี้เจ้าที่ตำรวจตรวจค้นเพิ่มอีก5หลังกระจัดกระจายหมดครับผมบอกเลยพ่อแม่เนี่ยถูกดำเนินคดีกันวุ่นวายนะดำเนินคดีกันวุ่นวายครับเป็นยังไงครับสระแก้วอรัญประเทศกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุขผมขอบคุณจริงๆขอบคุณที่ช่วยสังคมไปด้วยกันขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจขอบคุณหลายๆหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือ